เป็นคำถามที่หลายๆคนถามค่ะว่าเราเป็นเจ้าของร้านทองแล้วลงมาทำแบบนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะกลับมีความว่าเราสุขใจค่ะอิ่มบุญทุกครั้งที่ได้มาทำเราสบายใจสุขใจค่ะได้คำขอบคุณจากทางญาติเขาแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทดแทนได้ค่ะอรวรรณปานอารามค่ะค่ะปิยธิดาโตสวัสดิ์ค่ะค่ะเราสองคนแม่ลูกเป็นอาสาแต่งหน้าผู้วัยชนทีมอัศวินบูรพาภาคตะวันออกค่ะปัจจุบันทำอาชีพประกอบร้านทองนะคะเปิดมาแล้ว20ปีค่ะร้านทองครูจำเนียน3ค่ะค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ที่มาเริ่มแต่งหน้าศพเนี่ยนะคะก็คือมาจากการที่เห็นทางทีมของอัศวินบูรพาค่ะเขาขาดแคลนอาสาทางด้านนี้เราก็เลยเสนอตัวเข้าไปว่าเราอยากทำทางด้านนี้ค่ะบุคลากรขาดแคลนพอดีค่ะตอนช่วงแรกๆนะคะที่แม่ชวนมาทำไปแต่งหน้าผู้วัยชนแม่ก็เลยถามว่าอยากทำด้วยไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคุยกันนะคะว่าอยากลองมาทำแต่ไม่มีทีมอะไรเงี้ยค่ะพอทีนี้แม่ได้เข้าไปก็เลยเข้าไปร่วมกับแม่ด้วยค่ะตอนแรกๆที่เข้ามาทำนะคะก็เคสแรกจะเป็นผู้ชายเลยค่ะก็มองเขาว่าเขาเป็นเหมือนเราปกติเนี่ยค่ะเพียงแต่เขาหมดอายุไขลงไปเท่านั้นเองค่ะเหมือนคนหลับไปเฉยๆค่ะก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออะไรอยากแต่งให้เขาดูมีชีวิตชีวาที่สุดอะค่ะเวลาที่มีญาติมีใครมารดน้ำศพเขาก็จะได้รู้สึกไม่หดหู่อันนี้ลึกๆจากใจเราที่เราอยากทำอะเราอยู่กรุงเทพเราสารเราอยู่ดีใช่ค่ะแต่งหน้าศพเนี้ยกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนเด็กก็เคยล้างป่าช้ากับแม่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เห็นว่าแต่งหน้าก็เหมือนเป็นการทำบุญอย่างนึงอะค่ะเวลาเหมือนเรามารดน้ำศพเวลาเราไปงานญาติเราหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเสียใจอย่างน้อยแล้วก็เป็นหนึ่งแรงที่เวลาคนมองมาเขาจะได้ไม่หดหู่มากรู้สึกว่าเขายังไปสบายนะไม่ได้มีทุกข์อะไรเงี้ยค่ะการทำอาสาไม่ได้ตังค์เลยค่ะเราต้องจัดหาเองค่ะทุกอย่างสิ่งที่เราใช้บ่อยแล้วสิ้นเปลืองมากๆก็จะเป็นตัวรองพื้นกับฟองน้ำค่ะเพราะเราจะไม่ใช้ซ้ำฟองน้ำนี่ใช้เคสต่อเคสค่ะใช้แล้วทิ้งเลยอุปกรณ์ชุดแต่งหน้าเราค่ะถ้าเด็ดเสร็จตรงนี้ที่เห็นนะคะข้างหลังนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะลงทุนเองค่ะไม่ได้เสียดายนะคะกับการที่เราลงทุนตรงนี้ค่ะของผู้วัยชนเนี่ยรองพื้นนะคะจะเน้นเป็นสีเหลืองเข้มค่ะเพราะว่าสีผิวเขาจะเปลี่ยนแล้วค่ะเราก็จะต้องเน้นเป็นโทนเข้มเหลืองอมชมพูถ้ามีใครบริจาคเราก็ยินดีรับใช่ค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเขามาบริจาคเราก็ขอเน้นนิดนึงค่ะเน้นพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากบริจาคแต่ก็เสียดายอะค่ะแบบบางทีบางอันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะผลตอบรับที่ได้กับตัวเองนะคะอย่างแรกเลยคือเรารู้สึกสบายใจแล้วค่ะอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองเราเห็นญาติเขาสบายใจอย่างเงี้ยค่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือไม่ได้ถึงจะไม่ใช่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็เราคิดทำด้วยใจก็โอเคแล้วอะค่ะทุกครั้งเราก็จะรู้สึกอิ่มบุญสุขใจสบายใจค่ะแล้วเราก็ทำให้ญาติเขารู้สึกดีได้คำขอบคุณยิ่งกับญาติผู้วัยชนที่เขาเป็นคนแก่คนสูงอายุเขาก็จะให้แต่พรเราให้แต่สิ่งดีๆเราค่ะนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเราก็สุขใจที่สุดแล้วค่ะ